คงไม่ลดตัวไปกราบลูกหนี้ลักษณะแบบนี้หรอกค่ะไม่จำเป็นก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าที่ยังคงร้อนแรงและมีการออกมาโต้ตอบกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับมากราบการทวงหนี้ระหว่างคุณลูกหมีรัศมีกับทางด้านของคุณปูมัทนาหลังจากที่คุณลูกหมีได้ออกมาตั้งโต้แถลงข่าวผ่านสื่อนะครับว่าถูกคุณปูยืมเงินไปแล้วไม่ยอมใช้คืนกว่า2ล้านบาทและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้ทั้ง2ฝ่ายจะมีการนัดเจรจาไกล่เกลี่ยกันมาแล้วถึง2ครั้งก็ตามจนประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทางฝั่งทนายของคุณปูอย่างทนายประมาณและลูกสาวอย่างทนายกิ่งได้มาออกรายการเคลียร์ชัดๆที่มีอั๋นภูวนาถเป็นพิธีกรโดยในรายการคุณอั๋นก็ได้มีการถามกับทนายนะครับว่าทำยังไงเรื่องนี้มันถึงจะจบเพราะปล่อยไว้แบบนี้ก็มีแต่เสียกับเสียทางด้านของทนายประมาณก็ได้มีการบอกนะครับว่าเรื่องนี้คุณปูสามารถจ่ายให้ได้อยู่แล้วแต่เรื่องที่คุณลูกหมีทำให้ชื่อเสียงของวงตระกูลเขาเสื่อมเสียฟังคุณปูและสามีก็บอกว่าแค่ขอโทษมันก็จบแล้วหรอเลยให้โจทย์เจ้านี้ไปว่าจะเยียวยายังไงโดยไม่ต้องเอาเงินมาฟาดหัวแล้วคุณอั๋นก็ได้มีการถามต่อนะครับว่าที่คุณลูกหมีบอกว่าจะเดินสายขอโทษมันยังไม่ดีพอหรอแล้วคุณปูกับคุณหันต้องการอะไรมันถึงจะดีพอทางด้านทนายก็ได้มีการตอบนะครับว่าเรื่องนี้ต้องให้คุณลูกหมีขอไปคิดเองพร้อมกับได้มีการยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นนักการเมืองชื่อดังคนนึงคือต้องให้เจ้านี้ก้มไปกราบเท้าเลยกราบเท้าต่อหน้าสื่อพร้อมกับที่ทนายกิ่งที่นั่งอยู่ข้างหัวเราะออกมาด้วยและหลังจากที่ประเด็นนี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงขึ้นมาอย่างหนักบนโลกโซเชียลพร้อมกับประโยคเด็ดของทนายเดชาที่บอกว่าพร้อมจะกราบเท้าลูกนี้หรือยังครับกำลังกลายเป็นไวรัลทางด้านของคุณอั๋นภูนาที่เป็นพิธีกรในวันนั้นก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปถึงเรื่องราวดังกล่าวนะครับว่าที่ทนายพูดออกมามันคงไม่ใช่สิ่งที่คุณปูและคุณหานต้องการจริงๆแต่เป็นการยกตัวอย่างในลักษณะที่จะบอกว่าการขอโทษธรรมดามันไม่พอที่ออกมาในวันนี้ไม่ได้จะทำให้น้ำมันขุ่นกว่าเดิมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบที่การไกล่เกลี่ยไหมเพราะตอนนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรนอกจากนี้คุณอั๋นก็ยังได้มีการบอกอีกด้วยนะครับว่าถ้าอ้างอิงจากกฎหมายที่ทนายประมาณได้บอกเอาไว้ถือว่าเรื่องนี้ทางฝั่งของคุณปูและคุณหานได้เปรียบคุณลูกมีแบบเต็มๆเรื่องแรกก็คือการทวงหนี้ออกสื่อที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันผิดแน่นอนเรื่องที่สองก็คือการตั้งดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดซึ่งกฎหมายกำหนดว่าให้ไม่เกิน 15% แล้วถ้ามันเกินมาลูกนี้จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยแม้แต่บาทเดียวจะต้องจ่ายเป็นแค่เงินต้นคืนเจ้านี้เท่านั้นอีกทั้งเจ้านี้ก็ยังมีความผิดด้วยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข้อกฎหมายที่ใครฟังแล้วก็ต้องร้องฮะคือถ้ามีการเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อเสนอของทางฝั่งคุณปูที่เป็นลูกหนี้เสนอมาเองก็ตามแต่ถ้าหากมันเกินกฎหมายกำหนดแล้วคุณลูกหมีรับข้อเสนอนั้นกฎหมายจะเอาผิดเฉพาะคนที่รับข้อเสนอเท่านั้นไม่เอาผิดคนที่เสนอหรือก็คือคุณลูกหมีโดนไฟเดียวอีกเมื่อมีคนเสนอดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายกฎหมายเอาผิดเฉพาะคนที่รับข้อเสนอไม่เอาผิดคนที่เป็นผู้เสนอและท่ามกลางกระแสดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กำลังร้อนระอุล่าสุดทางด้านของคุณลูกหมีก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งโดยเธอก็ได้มีการบอกนะครับว่าที่เราออกมาแถลงข่าวตั้งแต่แรกก็เพราะมันเป็นเงินที่เราต้องใช้แล้วก็รู้สึกว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นภัยต่อสังคมเพราะตอนนั้นมีผู้เสียหายรวมกันแล้วถึง4คนแต่หลังจากแถลงข่าวก็มีเพิ่มมาอีก6คนแล้วตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนพูดเลยว่าโดนเหมือนกันเพียงแค่เขาไม่อยากจะออกมาพูดเพราะบางคนเขาก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมหรือบางครั้งตัวเงินมันอาจจะไม่เยอะแค่หลักแสนดังนั้นลูกหมีขอเป็นตัวแทนในเรื่องนี้เองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าต่อไปเราอยากให้ใครยืมเงินแม้ว่าเขาจะหน้าตาดีบุคลิกดีหรือมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ตามแล้วถ้าลูกนี้แจ้งไปกราบจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าไม่ทำแน่นอนเพราะดูแล้วมันไม่งามแล้วคงไม่มีใครเขาทำกันหรอกแล้วคุณปูก็เป็นลูกนี้ที่แย่มากๆคงไม่ลดตัวลงไปกราบถึงแม้ว่าจะใช้นี่มาแล้วคงไม่ไหวแล้วล่ะคนแบบนี้ตอนยืมพูดจาให้เราเชื่อใจแต่พอมีปัญหาคือแบบมันกระจอกมากคือสำหรับเรากระจอกมากเงิน2ล้านหาใหม่ได้แต่ถึงแม้จะใช้เวลาถึง5ปีก็จะรอเงินก้อนนี้เพราะมันเป็นเงินของเราที่ทำงานไปอย่างสุจริตถึงจะใช้นี่เสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไหว้แล้วค่ะคนแบบนี้คือแบบมันกระจอกมากWhat?